โอเคโอเควาดเสร็จแล้วนะอะไรจะได้เป็นมงคลไงเล่าเอาละเริ่มพิธีได้ที่จริงสามีของมันกับภรรยาต้องทำพิธีด้วยกันเรียกภรรยาของคุณมานะเอามาเร็วจะได้เริ่มพิธีเธอไม่อยู่หรอกแล้วเธอจะไม่มาด้วยคารอนมาเถอะแกกับอัลบานไม่แม่หลวงพ่อบอกว่าสามีกับภรรยาทำพิธีด้วยกันเท่านั้นมีผมไม่อยู่ที่นี่อัลบานไม่อยู่ที่นี่มันอะไรกันนะคารอนจันทราปราบาเคยทำพิธีนี้ในทุกๆปีแล้วเราน่ะจะต้องทำให้มันเสร็จสิ้นไม่ใช่เพื่อแกนะแต่เพื่อทุกคนให้วิญญาณของจันทราปราบาสงบลงไปทำพิธีซะโทษทีนะแม่แต่ผมทำพิธีกับอาบาตัวปลอมไม่ได้ผมทำไม่ได้จริงๆนะแม่เอานี่อาบาโทรศัพท์ดังนี่รับสายสิอาจจะมีคนอยากจะคุยเรื่องสำคัญก็ได้นะ เดี๋ยวหนูมานะคะเดี๋ยวหนูมาท่านเวลาจะหมดแล้วนะเริ่มพิธีได้แล้วพี่ชัยลีกับพี่วิมานเริ่มพิธีเถอะนะขอร้องละมีอะไรเหรอจำลูต้องการอะไรฮะนี่เราต้องการเงินกับตัวเธอไงล่ะมาทำอะไรที่นี่เดี๋ยวก็มีคนเห็นเราเข้าหรอกอย่าทำเป็นเก่งนะรีบเอาเงินมาตอนนี้เลยลุงจำลูฉันบอกเลยนะว่าเราจะให้เงินนะแค่นี้ก็มีเรื่องมากพอแล้วอย่ามากวนฉันอีกนะไปซะไปไกลๆนี่เดี๋ยวก่อนอย่าทำเป็นเก่งนะรู้ไหม
มาเริ่มพิธีกันได้แล้วทุกคนพร้อมแล้วนะนี่คารานอาบาล่ะอาบาอยู่ไหนไปดูหน่อยสิไปตามอาบามาฉันขอเตือนนะรีบไปเอาเงินมาแล้วกลับมาหาฉันซะไม่งั้นฉันจะจบเกมของเธอตอนนี้ซะเลยนี่เธอจะขู่ฉันงั้นเหรอขู่อันเมลีเนี่ยนะฮะเธออยู่กับฉันมันนานยังไม่รู้จักฉันดีอีกสินะอันเบลลีน่ะไม่เคยกลัวใครทั้งนั้นเข้าใจเอาไว้ด้วยอย่าว่าแต่เรื่องเงินเลยนะตอนนี้ฉันคืออัลบาคารานปราสาทฉันจะแจ้งตำรวจจับพวกเธอให้หมดเลยเอาให้เน่าตายในคุกเลยสนใจไหมล่ะฮะว่ายังไงนี่ไม่ยอมฟังกันใช่ไหมฮะมานี่เฮ้ยจับมันซะนี่ทำอะไรนะจับมันฉันไม่ให้นี่นี่ปล่อยนะจับมันนะปล่อยเอามานี่เลยนะพับดีพับดีแม่คะพ่อคะผู้ชายที่ชื่อจำรูลักพาตัวพับนีไปค่ะมาเร็วค่ะวิมานปรีงกาพูดถูกนะมาเถอะพ่อหยุดนะพับนีหยุดนะปล่อยซะพับนีพับนีพับนีหยุดนะพับนีนี่หยุดนะหยุดซะถ้าไม่หยุดแล้วก็ฉันจะยิงหยุดเดี๋ยวนี้อย่าเข้ามานะไม่งั้นฉันฆ่าแน่หยุดหยุดเดี๋ยวนี้ถ้าเขามาแล้วก็ฉันจะยิงหยุดเดี๋ยวนี้ไม่งั้นยิงแน่นอนหยุดเสียฮิบอกให้หยุดไงเล่านี่อย่าเข้ามาบอกว่าอย่าเข้ามาเนี่ยหยุดเดี๋ยวนี้นะฉันยิงจริงๆนะ
เอามาบอกให้หยุดไงเล่าพระเจ้าก็ไม่มีทางที่จะแยกฉันจากลูกของฉันได้ฉันไม่ใช่พระเจ้าฉันคือซาตานฉันทำได้ทุกอย่างรู้ไหมอาบาฉันรอเงินมานานแล้วฉันจะไม่ยอมเสียโอกาสฉันจะไม่ยอมเสียโอกาสอีกเฮ้ย hey! จับทุกคนเอาไว้เร็วเฮ้ย hey! จับทุกคนเร็วเข้าใช่ไปเลยไปจับไว้ให้หมดเลยนี่นะจับไว้จับไว้หยุดนะให้หยุดเลยไม่งั้นฉันยิงแน่อย่าขยับให้หมดอยู่นิ่งๆนะไม่งั้นโดนยิงอยู่นิ่งๆดีเลยจำรู้ถ้าทำถูกต้องแล้วล่ะใช่ถ้าทำถูกต้องแล้วฆ่ามันให้หมดจบเรื่องให้มันหมดไปเอาเบลลี่ฉันผิดเองนั่นแหละที่ไม่เข้าใจเธอนะแต่ฉันก็เอาด้วยแล้วเอาเงินแล้วหนีไปกันเถอะนะใช่เบลี่ฉันรู้ว่าเธอมีสมองถูกแล้วล่ะถูกมากเลยด้วยใช่เฮ้ยนี่นี่เฮ้ยนี่ปล่อยนะเฮ้ยเอาบ้า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 เฮ้ยลุกขึ้นสิไอ้ชั่วเอ้ยเฮ้ยลุกสิลุกขึ้นจับให้หมดเลยจับทุกคนเลยเขาลักพาลูกสาวผมคุณตำรวจโอเคไหมนี่ด้วยเธอโอเคไหมมานี่เลย
มรู้ร่วมคิดกันใช่ไหมหยุดก่อนเอาบ่าเธอชนะแล้วล่ะฉันหลอกทุกคนเพื่อเป็นสะใภ้ของสเวนบาวันแต่ว่าฉันไม่มีทางที่จะเป็นสะใภ้ตัวจริงฉันอาจจะกลายเป็นเมียของคาราดแต่ฉันไม่มีเขาและที่สำคัญก็คือความเป็นแม่ฉันไม่มีทางเป็นแม่ของพัฟนี่ได้ความรักของเธอชนะแล้วนะเธอชนะหลังจากที่รู้ความจริงหนูรู้ว่าทุกคนจะไม่ให้อภัยกับหนูแต่ว่าหนูจะไม่โกหกแล้วหนูไม่ใช่เอาบาเธอคือเอาบาตัวจริงหนูไม่ควรได้รับการให้อภัยหรือว่าอะไรทั้งนั้นฉันขอโทษนะอัลบาหยุดปล่อยเธอซะเธอไม่ได้ทำอะไรผิดเราก็ไม่อยากจะแจ้งความอะไรเธอทั้งนั้นเธอบาดเจ็บมากขนาดนี้เราจะเป็นคนพาเธอไปรักษาเองนี่ผู้หญิงคนนี้เอาเปรียบแกมาตลอดเลยนะหลอกครอบครัวเราหลอกทุกคนแกจะให้อภัยอีกงั้นเหรอพี่ชัยลีตอนที่หนูไม่อยู่นะเธอก็ดูแลพับนี่เธอดูแลครอบครัวเธออาจจะไม่ใช่เอาบาแต่ว่าเธอน่ะก็ทำหน้าที่แทนหนูได้นะคะเธออาจจะผิดมากแต่ว่าเธอก็มีจิตใจที่มีเมตตาเธอไม่ได้ทำอะไรให้ครอบครัวเราต้องเสียหายนี่นะเธอพยายามช่วยครอบครัวเราเอาไว้แล้วแล้วเราจะไปร้ายกับเธอได้ยังไงกันล่ะเรามีหน้าที่ที่ตอบแทนบุญคุณเราพาเธอไปโรงพยาบาลกันเถอะเราจะต้องให้เธอไปรักษาตัวก่อนค่ะคุณตำรวจพาพวกมันไปเราจะพาอันบิลีไปเองรีบกลับบ้านนะสเวนบาวันรอเธออยู่เอาบ่าหยุดก่อนอ
เกิดเรื่องขนาดนี้จะเข้ามาดื้อๆไม่ได้跟你哥เอานี่มาได้ยังไงหนูรู้ว่าหนูไม่ควรที่จะมาขอความเมตตาจากทุกคนหนูหลอกทุกคนในครอบครัวนี้แล้วก็รวมไปถึงเอาบาด้วยไม่มีใครให้หนูยอมเข้าบ้านหลังนี้ง่ายๆหรอกค่ะครอบครัวแม่สามีที่น่ารักพี่สะใภ้ที่เป็นมากกว่าพี่สาวหนูไม่เคยที่จะมีอะไรในชีวิตแบบนี้มาก่อนเลยแต่ว่าครอบครัวนี้ครอบครัวนี้เปลี่ยนชีวิตหนูความรักของทุกคนทำให้หนูมีความสุขในจบิตูของหนูที่หายดีแล้วด้วยซึ่งหนูก็ไม่มีทางทำได้ถ้าไม่ใช่เพราะทุกคนหนูมีเรื่องอยากจะขอให้ช่วยอีกสักอย่าง
อโหสิกรรมให้หนูด้วยเถอะแม่คะเธอแค่ตกหลุมรักครอบครัวของเราก็เท่านั้นเองเพราะครอบครัวเราเป็นบ้านที่ดีแล้วเราจะให้อภัยเธอไม่ได้เลยเหรอคะใช่แม่พ่อเราควรให้อภัยแอมเบลีนะครอบครัวนี้ให้อภัยทุกคนเสมอมีคนคนหนึ่งที่ผิดมากกว่าเธอใช่พวกเราเนี่ยไม่ว่าอะไรเธอหรอกเอามาฉันได้รับการให้อภัยทั้งความรักและการเสียสละจากเธอนะฉันจะเอามันไปแบ่งปันโลกภายนอกนะทุกคนพูดถูกไม่ว่ายังไงฉันก็ไม่มีทางที่จะแทนที่อบาได้เลยฉันเชื่อแล้วล่ะก็แค่นั้นเองฉันไปก่อนนะฉันจะไปจากที่นี่แล้วฉันจะเอาความทรงจำดีๆกลับไปกับฉันด้วยฉันขอให้พระเจ้าให้พรกับฉันเนาะเอาบ่าขอฉันไปไหว้พระได้ไหมเฮ้ทำอะไรเนี่ยเธอไม่ต่างจากพระเจ้าเลยสำหรับฉันฉันไม่เคยเจอผู้ชายดีๆไม่เคยเจอในชีวิตฉันเลยมันเป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นชายที่รักเมียมากกว่าตัวเองเธออย่าโกรธฉันเลยนะได้โปรดให้อภัยฉันด้วยพอแล้วโชคดีนะดูแลบิดตูด้วยล่ะ
ดูจากดวงสามีคุณแล้วเหมือนกับว่าคุณต้องทำพิธีเรียกความสงบให้เร็วดวงของวิเรนมีอะไรผิดปกติเหรอคะมีบางอย่างที่เราไม่สามารถพูดออกมาได้ล่ะนะบอกได้แค่ว่าตอนนี้ตำแหน่งดวงดาวมันกำลังเปลี่ยนไปและอาจจะทำให้ครอบครัวเจออะไรร้ายๆเพราะฉะนั้นต้องรีบทำพิธีให้เร็วที่สุดรีบทำพิธีให้เรียบร้อยนะเข้าใจไหมถ้าไม่อย่างนั้นไม่อย่างนั้นอะไรเหรอคะเตรียมพิธีเถอะขอเตือนไว้เลยครั้งนี้พิธีต้องสมบูรณ์ด้วยนะเพราะว่าในการทำพิธีแบบนี้ถ้าคนหนึ่งไม่เชื่อในพระเจ้าถึงแม้ว่าคุณจะเชื่อมากแค่ไหนพิธีก็ไม่สมบูรณ์อย่าห่วงเลยนะคะหลวงพ่อครั้งนี้วิเรนจะต้องยอมทำพิธีอย่างแน่นอนไม่ว่างานเขาจะสำคัญแค่ไหนฉันไปก่อนนะคะโชคดีนะถ้าต้องการให้ความสุขกลับมาที่บ้านหลังนี้อีกครั้งแล้วก็ได้โปรดให้อภัยปริยังกาด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าอาบาสิ่งที่ปริยังกาทำเนี่ยปริยังกาน่ะแก้ตัวเรียบร้อยแล้วนะหนูมาที่นี่อยู่กับทุกคนได้ในวันนี้ก็เพราะว่าสองคนนั้นแม่ที่สนับสนุนหนูมาตลอดตอนที่หนูไร้บ้านแล้วหนูก็ไม่รู้เลยว่าที่ผ่านมาปริยังกาช่วยหนูไว้ตลอดมาเถอะพี่คะพี่ไม่อยากให้นิชานได้รับความรักจากแม่เหรอขอพรให้หนูด้วยนะคะคือว่ามีอะไรหรือเปล่าคะกูรูเป็นไปไม่ได้ครั้งเดียวในศตวรรษที่เราได้เห็นอะไรที่บังเอิญแบบนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยดวงของคนสองคนที่มีแนวโน้มที่คล้ายคลึงกันดวงคนหนึ่งคือดวงของลูกสะใภ้คุณและอีกคนหนึ่งคือลูกค้าอีกคนของผมจากอินโดคล้ายคลึงกันมากนี่มันคล้ายกันจนน่าตกใจมันหมายความว่าอะไรกันนะตอน1 ทุ่มดวงราหูจะครองบ้านที่7มันไม่ดีกับครอบครัวเลยนะไม่ดีเลยนี่ถือเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเอาซะเลยเอาบากลับมาที่สเวนบาเวิร์นแล้วเราน่ะอยากจะให้ราชอยู่กับเราจังเลยเราอยากจะแบ่งปันข่าวดีนี้กับเขา
ฉันรู้ว่าเธอต้องโกรธฉันในช่วงเวลาแบบนี้มันเป็นหน้าที่ของสามีอย่างฉันที่ควรจะต้องอยู่กับเธอฉันรู้ตอนนี้เธอคงกำลังยิ้มเธอต้องยิ้มอยู่แน่นอนและมันไม่จำเป็นเลยถ้าจะมองซ้ายมองขวาไม่จำเป็นเลยนะลาตาฉันรู้ดีเพราะฉันน่ะจำกลิ่นหอมของเธอได้ฉันจำได้เสมอตอนนี้เธอคงกำลังเล่นผมอยู่ใช่ไหมแล้วเธอก็คงจะให้อภัยฉันแล้วสินะลาตาฉันขอโทษฉันขอโทษจริงๆขอโทษจริงๆลาตาลาตาผมขอโทษนี่หมายความว่ายังไงกันนะเป็นปริศนามากๆหลวงพ่อต้องรู้ให้ได้มีโอกาสมากที่ชีวิตของสะพ้ายคุณมันจะเปลี่ยนไปอย่างมากเลยมันจะเปลี่ยนไปจนคุณคิดไม่ถึงจนตอนนี้คุณปกป้องสามีคุณมาตลอดราวกับภรรยาที่ดีมากคนหนึ่งแต่ครั้งนี้อะไรจะยากขึ้นคุณต้องรับบททดสอบแห่งไฟต้องทำการผ่านพิธีการบำเพ็ญตนหลวงพ่อมั่นใจว่าคุณจะผ่านมันไปได้หลวงพ่อขอให้คุณโชคดีนะขอให้โชคดีขอให้โชคดีนะขอให้โชคดีเธอจะต้องผ่านการทดสอบที่ยากที่สุดเพื่อสามีของเธอเพื่อฉันจะสู้ได้ทุกอย่างเพื่อเธออยู่แล้วล่ะฉันรู้นะและฉันจะไม่ยอมให้เธอผ่านมันไปคนเดียวแน่นอนเลยหลายคนก็ว่ากันนี่ว่าคู่เราเนี่ยคือพระเจ้าสร้างมาไม่มีใครแยกเราได้ฉันรู้ว่าไม่มีใครสามารถแยกเราได้นะแต่แม่บอกว่าเราเนี่ยไม่ควรจะพูดถึงมันเยอะนะมันจะเป็นลางนะพูดแบบนั้นมันจะไม่ดีนะแม่เอามาพูดถูกนะขออย่าให้ใครทำลายพวกแกได้เลยแม่คะนอกจากคู่ของเราแล้วยังมีอีกคู่หนึ่งนะที่ต้องจัดการให้ด้วยนะใช่ไหมลืมแล้วหรอข้าร้านว่าไงฮะใช่ฟังนะเราคิดว่าครอบครัวเราเนี่ยควรจะไปปิกนิกกันนะใช่ค่ะเพื่อให้พี่วีกับปิยังกาได้ดีกันกลับมาคุยกันเหมือนเดิมไงเล่าดีเลยใช่ไหมล่ะใช่ๆถูกต้องไอเดียดีนะอยู่ที่ไหนนะฉันอยากจะเจอเธอฉันกำลังจะไปวัดนะฉันไม่มีเวลาแล้วล่ะค่ะโอเคฉันจะรอเธอก็ได้ครั้งนี้ถ้าจะกลับบ้านอ้อแล้วเธอเธอเห็นของขวัญแล้วหรือยังล่ะของขวัญเหรอคะไม่เห็นนี่ไม่เห็นมีซีดีอะไรเลยนะไม่เป็นไรเธอคงฟังไม่ครบจนจบ
ลองฟังให้จบสิฉันรู้ว่าเธอเนี่ยคงจะขี้งอนใช่เล่นแต่อย่าโกหกว่าเธอไม่ได้ของขวัญเลยเพราะเธอเนี่ยโกหกไม่เนียนเลยลาตาhmm.